สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอทางช่อง9 Mcot HD แห่งนี้นะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ 20:40 นาทีเสร็จๆซึ่งจะมีเนื้อหาสาระมาเสนอให้ได้ทราบกันนะครับนอกจากทราบไว้แล้วเป็นข้อมูลนะครับก็ยังมีประโยชน์เพื่อที่จะใช้ในการที่จะป้องกันหรือบำบัดรักษาเวลาเกิดปัญหาโดยเฉพาะยิ่งวันนี้เป็นเรื่องของข้อเข่าเสื่อมครับโรงพยาบาลสุขุมวิทก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่จะมารองรับในการที่จะตรวจวินิจฉัยแล้วก็บำบัดรักษาด้วยการผ่าตัดในช่วงที่ผ่านมาก็มีผู้ป่วยทั้งไทยทั้งเทศเนี่ยครับเข้ามาแวะเวียนมารับการรักษาจนกระทั่งเป็นที่พอใจกันไปแล้วก็ไม่นานมานี้ก็ยังมีอีกรายนึงครับซึ่งเป็นคุณผู้หญิงวัย56นะครับเสื่อมทีเดียวพร้อมกัน2ข้างเลยเพราะนั้นก็รายการอุ่นใจใกล้หมอก็ได้รับข้อมูลตรงนี้มาเพื่อที่จะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ทราบเอาไว้สำหรับที่จะได้ป้องกันวันนี้แหละครับคุณหมอเอกพงศ์ โคมลฮิรัญย์แพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านกระดูกและข้อเนี่ยก็จะมาให้ข้อมูลทั้งในเรื่องของการรักษานะครับด้วยการผ่าตัดโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนข้อเข่าทั้งสองข้างทั้งหมดเลยนอกจากนี้ก็ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของการป้องกันอีกด้วยครับติดตามได้จากอุ่นใจใกล้หมอเลยครับเคสตัวอย่างที่จะยกในวันนี้ก็คือผู้ป่วยเป็นผู้หญิงอายุ56ปีเป็นผู้หญิงไทยนะครับมีอาการปวดข้อเข่าเนื่องจากข้อเข่าเสื่อมมาทั้งสองข้างปวดมาหลายปีแล้วรับการรักษาด้วยการทานยาทำกายภาพบำบัดฝังเข็มฉีดยาสเตียรอยแล้วก็ฉีดน้ำข้อเข่าเทียมมาแล้วทั้งหมดเนี่ยก็อาการไม่ดีขึ้นนะครับมาตรวจที่โรงพยาบาลจากการตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์ก็พบว่าผิวข้อเข่าทางด้านในเสื่อมไปมากแล้วทำให้กระดูกมาชิดกันนะครับในส่วนของผิวข้อทางด้านนอกแล้วก็ผิวลูกสะบ้าก็ยังดีอยู่เราจึงตัดสินใจแนะนำให้คนไข้ผ่าตัดโดยการเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วนครับซึ่งผลการผ่าตัดก็ได้ผลดีผู้ป่วยสามารถเริ่มเดินฝึกเดินได้ในวันที่1หรือ2หลังจากการผ่าตัดคนไข้นอนโรงพยาบาลทั้งหมดประมาณ5คืนหลังจาก5คืนตอนที่กลับบ้านแล้วเนี่ยคนไข้ก็สามารถเดินเหินช่วยเหลือตัวเองได้โดยใช้วอล์กเกอร์หรือไม้เท้าครับหลังจากผ่าตัดใหม่ๆเนี่ย เรามีการฝึกแล้วก็ฟื้นฟูด้วยนักกายภาพบำบัดในขณะที่ผู้ป่วยรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจาก5วันไปแล้วคนไข้จะได้กลับบ้านคนไข้จะต้องไปฝึกการบริหารเข่าด้วยตัวเองที่บ้านนะครับโดยมีญาติช่วยนะครับแล้วก็ต้องกลับมาดูแลแผลมาล้างแผลแล้วก็มาตัดไหมที่ประมาณ2สัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการนัดผู้ป่วยกลับมาตรวจดูสภาพเข่าเป็นระยะระยะจนกระทั่งมั่นใจว่าคนไข้สามารถใช้งานเข่าได้เหมือนธรรมชาติครับก็อายุการใช้งานเนี่ยก็ไม่แตกต่างจากการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมทั้งหมดคือประมาณ20ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ข้อดีของการผ่าตัดผิวข้อเข่าเทียมเนี่ยคือการใช้งานได้เหมือนธรรมชาติเช่นคนไข้จะสามารถนั่งยองยองคุกเข่าขัดสมาธิพับเพียบหรือนั่งกับพื้นได้สามารถวิ่งหรือออกกำลังกายหนักๆได้ข้อเข่าก็จะมีความมั่นคงแข็งแรงเหมือนธรรมชาติก็เปรียบเสมือนเราซ่อมข้อเข่าให้กลับมาเป็นข้อเข่าเดิมซึ่งเป็นเหมือนเข่าธรรมชาติครับคืออาการเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็แน่นอนนะครับส่วนใหญ่แล้วเกิดในคนสูงอายุนะครับคนสูงอายุที่อาจจะอายุสัก50ปีขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะครับอาการเริ่มต้นส่วนใหญ่ก็อาจจะมีอาการปวดหัวเข่าหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะปวดเฉพาะบางอริยบทเช่นการนั่งยองๆพับเพียบขัดสมาธิแล้วจะปวดหรือการปวดตอนขึ้นหรือลงบันไดเท่านั้นแต่ถ้าอาการเป็นมากขึ้นก็อาจจะปวดตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งเดินธรรมดาก็ปวดแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นมากๆขึ้นไปอีกเข่าก็อาจจะมีการโก่งงอหรือผิดรูปได้ก็คนที่เคยมีประวัติอาการบาดเจ็บที่เข่าแรงๆเช่นคนที่เป็นนักกีฬาเคยได้รับบาดเจ็บ
เอ็นไขว้หน้าฉีกเอ็นไขว้หลังฉีกหรือหมอนรองเข่าฉีกหรือคนที่เคยได้รับอุบัติเหตุที่เข่าเช่นกระดูกแตกอะไรพวกนี้นะครับในสมัยยังหนุ่มๆอยู่ก็จะทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายขึ้นกว่าคนปกติหรือคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างที่ทำให้เกิดอาการอักเสบของข้อเข่าได้บ่อยๆเช่นคนที่เป็นโรคเกาต์หรือเป็นโรครูมาตอยพวกนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆก็จะทำให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อมได้ครับถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยก็ควรรีบเข้ามาพบแพทย์เพื่อให้ตรวจวินิจฉัยดูว่ามีอาการของข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลักการในการรักษาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยคือถ้ายิ่งเรารักษาได้เร็วขึ้นเท่าไหร่เนี่ยการรักษาก็จะง่ายกว่าบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเลยก็ได้ถ้าเป็นน้อยๆการป้องกันก็มีอยู่หลายๆวิธีนะครับก็คือ เราจะต้องหลีกเลี่ยงอิริยาบถที่จะทำให้ข้อมันเสื่อมง่ายเช่นการคุกเข่าพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆอยู่เป็นเวลานานๆหรือการปล่อยให้ตัวอ้วนน้ำหนักตัวเยอะก็จะทำให้ข้อเข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นหรือเวลามีอาการบาดเจ็บหรือมีปัญหาโรคข้อแล้วเนี่ยก็ควรจะรีบเข้ามารักษาให้เร็วๆเพื่อที่จะได้ไม่ลุกลามกลายเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันสามารถรักษาให้หายดีได้นะครับแต่ขึ้นอยู่ว่าคนไข้เนี่ยจะเป็นน้อยหรือเป็นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราอาจจะเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วหรือว่าไม่แน่ใจว่าเรามีปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยควรจะรีบเข้ามาพบแพทย์นะครับยิ่งมารักษาเร็วเท่าไหร่เนี่ยการรักษาก็จะง่ายขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอโดยโรงพยาบาลสุขุมวิทในวันนี้นะครับเราจะนำข้อมูลที่น่าสนใจในการบำบัดรักษาโรคด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์มาเสนอที่ช่อง9 MQuad HD แห่งนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมง40นาทีเศษอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ